นะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของนะครับรูปแบบประกันชีวิตประกันลงทุนตัวใหม่นะครับที่มาแทนแต่ก่อนมันจะมี LTF ถูกไหมครับปัจจุบันนี้จะมีตัวใหม่เกิดขึ้นนะครับ LTF ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเงื่อนไขมันเอื้อเพราะว่ามันนับหนึ่งเลยคือปีพ.ศ.แต่เดิมเนี่ยตอนที่ผมไม่อยู่สีกรุงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบ5 ปีปฏิทินนะครับก็คือแบบดูพ.ศ.ไปเลยอ่ะคนก็จะไปซื้อ LTF RMF ในช่วงปลาย LTF นอนในช่วงปลายปีเพราะว่าไม่ว่าคุณจะซื้อต้นปีหรือซื้อปลายปีถือว่าเราไปซื้อวันที่28เขานับตามพ.ศ.แสดงว่าตัวนั้นน่ะมีอายุ1ปีคือผ่านไป3วันครับแต่ก็มีอายุ1ปีเหมือนกันนะเพราะข้ามพ.ศ.ไปแล้วซื้อปี63สมมุติถ้ามันมันขายปี60ใช่มั้ยเราซื้อ28ธันวาปี60กับเราซื้อวันที่1มกราคมปี60พอข้ามปี60เป็น61ปุ๊บอายุของ LTF ตัวนั้นมีอายุ1ปีต่างกันมั้ยเพราะคนจะชอบแห่ไปซื้อในกองทุนตัวนี้ที่เป็น LTF ตัวเดิมเนี่ยนะครับช่วงปลายปีช่วงปลายปีมันมี2เหตุผลที่ต้องซื้อปลายปีครับ1มาดูภาษีละมาเรียนแล้วมาเข้าใจเรื่องภาษีแบบนี้นะครับแบบท่านดูอยู่เนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมันยังขาดงั้นไปซื้อกองทุนดีกว่านะครับซื้อกองทุนดีกว่าแล้วซื้อ LTF มันโอเคกว่าไงเพราะมันถือแค่คือถ้าเป็น RMF เนี่ยมันต้องถืออายุถึง55ปีครับแต่ LTF เนี่ยขอให้ถือเกิน5ปีแล้วก่อนที่มันจะหายไปเนี่ยมันได้ถือ7ปีและเป็นปีปฏิทินคุณซื้อปลายปีซื้อต้นปีพอข้ามพ.ศ.ไปปั๊บเรานับเป็น1ปีเหมือนกันโอเคไหมนะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีละนะครับก็เลยมีกองทุนใหม่ขึ้นมาซึ่งมีความคล้ายคลึงกันด้วยนะครับเราเรียกว่ากองทุน SNF นะครับหรือ Super Saving Fund นี่คือกองทุนเนาะนะครับก็ถ้าเป็นง่ายๆคือเฮ้ยสุดยอดตัวที่เป็นตัวเก็บนะครับตัวป้องกันเงินทุนอย่างนี้เลยครับเป็นกองทุนรวมเพื่อการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปลงทุนเรื่องของตราสารหนี้หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนดัชนีนะครับทองคำอสังหาริมทรัพย์ก็เดินครับปรับแบบกองทุนเนี่ยนะครับรวมเป็นแบบหุ้นระยะยาวคล้ายๆกับ LTF นะครับ LTF คือ long term equityfund นะครับก็เป็นกองทุนที่ตามชื่อ long term คือระยะยาวนะครับไม่ใช่ระยะสั้นเนาะที่ใช้ลงทุนนะครับโดยที่ LTF นี่นะฮะไม่ใช่ LTF โทษทีครับ SNF นะครับจะสามารถนำไปเลือกภาษีได้นะครับสูงสุดที่ 30% ของเงินได้พึงประเมินครับคุณมีรายได้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะสามารถคูณ 30% ได้เลยนะครับเอาไปคุณสามารถซื้อตัวนี้เลยนะ SNF นะครับตัว Super Saving Fund เนี่ยนะครับเรามีรายได้1ล้านบาทต่อปีคูณ 30% แสดงว่าเราสามารถมีสิทธิ์ซื้อในส่วนของตัวกองทุนตัวนี้เพื่อลดหย่อนภาษีได้ 300,000 แต่เราลดหย่อนจริงได้แค่เท่าไหร่ครับ 200,000 บาทโอเคมั้ยแต่ถ้าเรามีรายได้1ล้านบาทครับเรามีรายได้ 500,000 ผมถามนะเรามีได้ 500,000 เราสามารถซื้อกองทุน SNF ได้สูงสุดเท่าไหร่ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดครับใครตอบได้บ้างเรามีได้ 500,000 นะเราสามารถซื้อสูงสุดได้เท่าไหร่ครับในการเพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีมี 500,000 นะอันดับแรกก็มาดู SNF ครับ SNF ให้สูงสุดที่ 30% ของรายได้ก่อนที่หักอะไรเลยนะคูณ 30% เข้าไปใน 500,000 แสดงว่าเท่าไหร่ครับ 150,000 150,000ใช่ครับเยี่ยมมากนะครับเร็วจริงๆนะครับคุณเป้ถูกต้องครับเพราะเหลือ 150,000 ถูกไหมแต่เฮ้ยมันยังไม่เกิน 200,000 แสดงว่าเราซื้อตัว SNF แค่ 150,000 ก็พอนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้คนถึงนี่เหตุผลที่2นะถ้าไม่นับรวมว่าอยากให้มันข้ามปีเป็นชิ้นไปด้วยก็คือเขาจะมาดูก่อนครับว่าเอ้ยของจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเขามีรายได้เท่าไหร่แล้วต้องซื้อเท่าไหร่ที่ไม่เกินงบที่ควรจะเป็นที่เขาสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้โอเคไหมครับโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับจะต้องเป็น SNF ที่ซื้อวันตัวที่มันลดได้ 30% นะครับ Super Saving เนี่ยจะต้องซื้อวันที่1ถึง31ธันวาคมนะครับจึงใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในปี63ได้2563ได้นะครับก็คือซื้อในช่วงปีนี้ลดหย่อนได้นะครับและต้องถืออย่างน้อย10ปีวันชนวันนะครับคราวนี้วันชนวันคืออะไรคือเหมือนบริบูรณ์นะครับถึงจะนับเป็น1ปีถ้าคุณซื้อต้นปี1มกราคม1มกราคมในปี64ก็จะนับเป็น1ปีโอเคมั้ยผมใช้เค้าเรียกว่าวันชนวันผมใช้คําว่าบริบูรณ์แล้วกันนับอายุตัวเนี้ยบริบูรณ์
ถึงจะนับว่าเป็น1ปีถ้ายังไม่เต็มแสดงว่ายังไม่ถึง1ปีนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะต้องมันจะทำให้คนเริ่มวางแผนซื้อตัวนี้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้มันมีอายุครบ1ปีนะครับเพราะต้องถือตั้ง10ปีเนี่ยโดยไม่สามารถขายได้นะครับหากขายก่อนครบกำหนดจะถือว่าทำผิดคือเราถือไว้ได้ครับแต่เราต้องถือเกิน10ปีซึ่งมันจะมีความคล้ายคลึงผมว่าลิงก์นะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนมันจะเหมือนประกันทั่วไปซึ่งถือตั้ง10ปีนะครับเพราะเราก็จะจำเลขเดียวว่าน่าจะเป็นกองทุน SNF นะครับหรือว่าเป็นประกันชีวิตตัวนี้เราต้องถือนะครับให้เกิน10ปีซึ่งจะเห็นว่าตัวนี้จะไม่มีเงื่อนไขในการที่ต้องฝากทุกปีนะมันต้องมีฝากทุกปีนะครับแต่คุณต้องถือเนี่ยเกิน10ปีซึ่งเป็นเกิน10ปีแบบ10ปีบริบูรณ์นะครับและคุณจะสามารถขายได้วันคุณสามารถซื้อได้แต่ตอนนี้อายุเท่านี้ซื้อตอนไหนก็ได้ครับไม่ต้องรอไปถึงอายุ55ปีอย่าง RMF มันต้องรออายุถึง55ปีนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่ซื้อกองทุน ETF เนี่ยครับเมื่อรวมกับ RMF กองทุนต่างๆบำรุงบำนาญนะฮะกองทุนที่มันเกี่ยวกับเพื่อวางแผนในการเกษียณทั้งหลายนี่ครับรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทคุณซื้อได้สูงสุด 200,000 แต่ต้องไปรวมกับตัวอื่นแล้วต้องไม่เกิน 500,000 นะฮะถ้ารวมกับตัวอื่นปั๊บเกิน 500,000 ก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้แค่ 500,000 นะครับสำหรับในการวางแผนบำนาญโอเคมั้ยนะครับมีตรง ETF มีท่านใดสงสัยมั้ยครับสรุปนะ ETF คือได้ลด 30% ของเงินได้ครับแต่คูณมาแล้วนะครับจะลดได้ไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าคูณมาแล้วมันต่ำกว่า 200,000 ลดได้สูงสุดแค่ 200,000 แต่ SNF นะครับจะต้องไปรวมกับพวกกองทุนที่เป็นเพื่ การเกษียณทั้งหลายรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทนะครับถ้าเกิน 500,000 ปั๊บจะไม่ซื้อไปก็เท่านั้นนะฮะสมมุติเราซื้อบำนาญซื้ออะไรไปทุกอย่างหมดละเกิน 500,000 นะครับก็อาจจะไม่ต้องไปซื้อ SNF ก็ได้นะครับโอเคนะถ้าใครเก็ตนะครับตัวนี้แล้วเนี่ยจะขอผ่านไปดีเพราะมันเป็นตัวใหม่เนาะบางคนเพิ่งได้ยินนะครับใครเก็ตแล้วกด1มานะครับกด1มาเนาะนะครับเราจะได้ข้ามไปดูอีกตัวนึงนะครับแต่จริงๆมันหมดแล้วแหละนะครับจะให้ดูแล้วกันเผื่อบางคนซื้อไว้นะครับเผื่อบางคนซื้อไว้นะฮะนะครับตอนนี้28ท่านนะครับ26ท่านนะครับรวมผมรวมมิสุด้วยนะฮะขออนุญาตแล้วมิสุเป็นเจ้าที่ฮะผักไปเหลือ24คนนะฮะมีเก็ต1คนนะครับผมท่านอื่นบ้างฮะพอเข้าใจไม่เอ่ยนะครับก็ถ้าซื้อตัวนี้ได้ครับจะซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้นะฮะแล้วก็ถ้า 30% แล้วคูณละคุณจะฉีดได้แค่ 200,000 นะครับแต่ 30% ถ้าไม่ถึง 200,000 ใช้ฉีดได้แค่เท่านั้นนะโอเคมั้ยเดี๋ยวเงื่อนไขบำนาญจะเพิ่มเติมจะพูดขยายเพิ่มเติมมาอีกนะครับมันจะไม่ได้บอกมี 200,000 นะไม่ได้บอกมี 200,000 อย่างเดียวนะครับแต่ว่าซีรีส์ของบำนาญเนี่ยเราจะไปขยายในสัปดาห์ที่5นะครับแต่ว่าจะพูดให้คร่าวๆให้ฟังนี่แกเนาะคราวนี้ขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับโอเคคราวนี้มันเป็นกองทุน Super Saving นะครับ Fund Extra นะครับเป็น SSFX นะครับตัวนี้จริงๆว่ามันก็หมดไปละนะครับหมดไปละก็คือเป็นกองทุนนะครับเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับในปี63นะครับเพื่อยาในกรณีที่โควิดระบาดนะครับซึ่งเขาให้คุณซื้อในช่วงวันที่1เมษายนถึงวันที่30นะครับโดยเห็นว่ากองทุนตัวนี้นะครับถ้าคุณซื้อเนี่ยผมได้ผลประโยชน์ได้อะไรทั้งหมดนะครับเงื่อนไขเหมือนเอเดนไปเลยคือต้องถือเกิน10ปีนับแบบปีเป็นปีชนปีนะครับโอเคไหมแล้วก็เงื่อนไขพวกนี้มันจะเป็นเงื่อนไขที่เขาจัดให้กองทุนที่เหมาะสมนี้อยู่ละนะครับเอาง่ายๆแค่ว่าถ้าคุณซื้อทันตัวนี้ครับจะสังเกตว่าเฮ้ยถ้าวันนี้คุณซื้อตั้งแต่ไปครับตั้งแต่วันที่1ถึง30เนี่ยมันไม่มีลิมิตเลยว่าต้องกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เอารายได้ไม่ได้ไปคูณเปอร์เซ็นต์กับรายได้สุทธินะฮะคุณจะซื้อล้านหนึ่งก็ได้ครับตรงนี้ซื้อตัวนี้ไปเลยล้านหนึ่งวางทีเดียวจบเลยนะครับโอเคไหมวางทีเดียวจบเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปประวงเรื่องของตัว30-20%ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าหมดเวลาแล้วแหละแต่มีใครซื้อเนี่ยนะฮะใครซื้อทันเนี่ยบอกด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีคนซื้อทันด้วยนะครับเรามารู้เรื่องนี้ทีหลังนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เป็นตัวหนึ่งเนาะเผื่อลูกค้าเราซื้อนะครับเขาก็ลดหย่อนได้แบบ 100% เลยนะครับไม่ต้องไปคิดถึงเงินได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าซื้อเท่าไหร่ก็ลดหย่อนได้เท่านั้นแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินนะครับรวมกันกับตัวอื่นก็ต้องไม่เกินเหมือนกันนะครับถัดมาครับตัวนี้ไม่รวมนะฮะแยกมาเลยครับซื้อได้เท่าไหร่ก็ได้เนาะเป็นพิเศษจริงๆนะครับเป็นเอ็กซ์ตร้าจริงๆเนาะพิเศษจริงๆนะครับ
คราวนี้มาดูกองทุนอีกกองทุนนึงนะครับที่เขาก็อยู่มานานแล้วก็ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะครับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับหรือ RMF นะครับเป็นกองทุนรวมนะครับประเภทที่เอาไปลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายนะครับใช้เพื่อการวางแผนภาษีนะฮะตัวนี้ก็ 30% เหมือน SSF เลยนะฮะของเงินได้นะครับที่ต้องเสียภาษีแล้วก็ตามที่จ่ายจริงนะครับตัวนี้ให้เลยครับไม่เกิน 500,000 แต่อย่าง SSF ได้ 200,000 ถูกมั้ยแต่ตัวนี้ให้ไม่เกิน 500,000 นะครับโดยที่นะครับต้องซื้อเห็นไหมฮะมันจะมีเงื่อนไขการซื้อนะคุณเห็น SSF ว่าไม่มีเงื่อนไขการซื้อนะครับถ้าเป็นเดี๋ยวนะ RMF เนี่ยรู้สึกว่าจะปรับเงื่อนไขการซื้อซ้ำละจะไม่มีขั้นต่ำรู้สึกว่าจะไม่มีขั้นต่ำนะครับแต่ว่าซื้อซ้ำอยู่แต่จะไม่มีขั้นต่ำนะฮะจะไม่มีขั้นต่ำ 3% แล้วนะครับโอเคไหมตัด 3% ไปนะครับเหมือนมีขั้นต่ำสามารถซื้อได้ถ้าคุณกล้าให้ถ้าซื้อธนาคารนะครับจะไม่มีขั้นต่ำแต่เงื่อนไขเหมือนเดิมครับถ้าคุณซื้อ RMF วันนี้นะฮะซื้อได้แค่ 30% ของเงินได้ถึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทแล้วก็ไปนับรวมกับพวกกองทุนต่างๆที่เกี่ยวกับบำนาญต่างๆเนี่ยนะครับให้สูงสุดไม่เกิน 500,000 นะครับถ้าซื้อตัวนี้ 500,000 ตัวอื่นไม่ต้องมาซื้อนะครับถ้าคุณลง RMF ปีนี้ 500,000 แล้วไม่ต้องมาซื้อตัวอื่นแล้วครับแต่คุณต้องลงนะครับ 3% ของเงินที่ต้องเสียภาษีทุกปีหรือ 5,000 บาทนะครับหรือน้อย 5,000 บาทนะครับไม่น้อยกว่าถือไม่น้อยกว่า5ปีและต้องถือให้อายุครบ55ปีโอเคไหมฮะเพราะมันเป็นเหมือนกับตัวประกันบำนาญเลยนะครับคือซื้อ5ปีแล้วก็ต้องจ่ายทุกปีเหมือนประกันบำนาญเลยนะนะครับแล้วก็ไปดูแหละถ้าคุณจะขายจะอะไรคือต้องอายุ55ปีและถืออย่างน้อย5ปีโอเคไหมครับถ้าถือไม่ถึงอย่างน้อย5ปีแล้วคุณไปแบบเฮ้ยไม่เอาถอนคืนมาคือปกองทุนให้คุณถอนครับแต่สิทธิ์ที่คุณใช้ลดหย่อนจบกันนะจบกันนะครับจบกันนะครับจบกันนะแต่ถ้าคุณถือไป5ปีแล้วคุณมาถอนคุณบอกให้5ปีละออกดีกว่าไม่ลงแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับก็ถือว่าคุณขาดสิทธิ์นะครับภาษีตัวทุกอย่างที่คุณจ่ายเพราะอายุคุณยังไม่ถึงไงแต่เช่นแต่เขาดู50ปีนะครับแล้วคุณถือไป5ปีพอดีแล้วต่อไปคุณก็ปรับเป็นอายุ56สมมตินะคุณถือ6ปีปั๊บแล้วอายุเกิน55ปีอายุครบ55ปีปั๊บเฮ้ยเอาไปเลยนะครับก็สามารถที่จะขายได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงห้ามขายถ้าคุณเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัว RMF เนี่ยนะครับจะมีเรื่องของ 30% นะครับแล้วก็เรื่องของที่ต้องซื้อทุกปีปัจจุบันนี้ไม่ได้กำหนดแล้วนะครับว่าต้องซื้อกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีขั้นต่ำจะซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อได้เริ่มต้นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับธนาคารครับว่าไว้จ่ายเท่าไหร่500ก็ได้ทุกคนเนี้ยนะครับว่าเขียนบอกเลยนะครับและแต่ว่าต้องถือไม่น้อยกว่า5ปีและต้องถือไปจนกว่าจะอายุครบ55ปีนะครับอย่าลืมครับผมใช้คำว่าและนะในกฎหมายใช้คำว่าและเพราะต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง2อย่างนะครับเพราะจะซื้อได้สูงสุดไม่เกิน50ปีนะฮะใครจะไปซื้อผมมองว่าถ้าคุณไม่อยากซื้อเฉยๆเนี่ยนะครับไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขนึงนะถ้าคุณซื้อตอนอายุ53ปีแล้วไปซื้อ RMF คุณก็ถือไม่ถึง5ปีเอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะไม่ได้นะครับก็คือถือไปยาวๆถือไปถึง60ปีมันก็เลย5ปีได้เหมือนกันโอเคไหม